สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจวกยับสปรายแฟนเก่าเก๋ไก๋เลิกกันแล้วพูดไม่ให้เกียรติเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆอดเสียดายไม่ได้เลยครับสำหรับคู่รักเน็ตไอดอลอย่างเก๋ไก๋สไลเดอร์และหนุ่มสปรายสไลเดอร์หรือสปราย SPD ที่ไม่นานมานี้ทั้งคู่ประกาศว่าห่างกันแล้วคือทั้งคู่เลิกกันนั่นเองครับแต่ก็ยังหวังดีและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งเมื่อไม่นานมานี้สปรายก็เพิ่งออกมาเปิดใจในแชร์โรมาถึงเรื่องนี้ด้วยทั้งเรื่องที่ทำให้เลิกกันเลิกแล้วรู้สึกยังไงบ้างฝ่ายหญิงมีคนมาจีบไหมและห่วงไหมหลังเลิกกันแต่ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตเกิดความรู้สึกไม่พอใจหลังโดนนิกกี้ณัชชาพิธีกรถามว่าเป็นห่วงเขาไหมเพราะว่าหลังๆเขาเหมือนโตเป็นสาวขึ้นเดี๋ยวนี้เขาลงรูปเซ็กซี่ขึ้นซึ่งสปรายก็ตอบเสียงดังว่าเขาชอบโชว์ครับและที่เมื่อก่อนไม่เคยลงรูปเซ็กซี่เลยนั้นสปรายก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนผมไม่ให้ลงเลยเขาก็ต้องการให้ผู้ชายเข้ามาแหละมั้งทำเอาชาวโซเชียลวิจารณ์สนั่นซัดสปรายกันเป็นแถวว่าเลิกกันแล้วควรเอาแฟนเก่ามาพูดถึงแบบนี้หรอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ